อีกปัญหาของเมนูทอดคงหนีไม่พ้นเรื่องของแป้งฉุกทอดใช่ไหมล่ะคะตอนทอดเสร็จใหม่ๆก็กรอบเหลืองน่ารับประทานเสียจริงแต่พอเวลาผ่านไปไงนุ่มนิ่มแถมอมน้ำมันอีกต่างหากวันนี้เคล็ดลับก้นครัวมีสูตรทำแป้งฉุกทอดง่ายๆมาฝากค่ะส่วนผสมในการทำแป้งฉุกทอดแป้งข้าวเจ้า1/4 ถ้วยตวงแป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยตวงและน้ำเย็นสำหรับวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งสาลีอเนกประสงค์มาผสมเข้าด้วยกันจากนั้นนำน้ำเย็นเทลงไปคนให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้แป้งฉุกทอดที่ทำให้อาหารจานทอดของเรากรอบนานไม่อมน้ำมันแล้วล่ะค่ะติดตามเคล็ดลับดีๆความรู้คู่ครัวได้ในเคล็ดลับก้นครัวทาง foodtravel.tv ค่ะ